สวัสดีค่ะพบกับมิ้นและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยสำหรับวันนี้มิ้นมีความรู้เรื่องมะม่วงมาฝากกันค่ะสำหรับการทำงานในสวนมะม่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกษตรกรก็คงทราบกันไปแล้วนะคะว่ามะม่วงนั้นจะอยู่ในช่วง 40-45 วันนะคะหรือในช่วงของหลังดอกบานนั่นเองซึ่งเกษตรกรควรตัดแต่งช่อของผลมะม่วงให้เหลือไว้เพียง3ผลต่อ1ช่อค่ะและควรฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะก่อนการห่อผลค่ะซึ่งอาจจะใช้สารในกลุ่ม Copper Oxide Chloride นะคะและนอกจากนี้ค่ะในคัมภีร์52สัปดาห์ก็ได้แนะนำไว้นะคะว่าควรใส่ปุ๋ยเคมีทางดินค่ะในสูตร 25-7-7 ในอัตราต้นละ 1-2 กิโลกรัมค่ะซึ่งจะทำให้ผลนั้นมีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเราก็ได้ทราบแผนการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้มิ้นนำแผนการทำงานในสวนมะม่วงในสัปดาห์นี้มาฝากกันค่ะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงสัปดาห์นี้การดูแลสวนมะม่วงนั้นเกษตรกรควรให้น้ำแก่มะม่วงอย่างสม่ำเสมอและควรห่อผลมะม่วงโดยใช้ถุงกระดาษคาร์บอนและควรห่อผลในช่วงที่ผลมีขนาดความยาว 13-15 เซนติเมตรถ้าห่อผลในช่วงที่ผลมีขนาดเล็กอาจจะทำให้ผลนั้นหลุดร่วงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเกษตรกรควรนับถุงที่ห่อและทำสัญลักษณ์ในรุ่นที่ห่อแต่ละครั้งเพื่อให้ทราบจำนวนของมะม่วงในสวนและรุ่นที่จะเก็บเกี่ยวด้วยเพราะมะม่วงที่จะเก็บในหนึ่งสวนอาจมีด้วยกันหลายรุ่นค่ะเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเก็บมะม่วงที่ยังไม่แก่จะทำให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเป็นอย่างยิ่งค่ะและสำหรับการทำงานในสวนมะม่วงในสัปดาห์หน้านะคะในคัมภีร์52สัปดาห์ก็ได้บอกกับเราไว้นะคะว่าเกษตรกรควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและอาจมีการห่อผลเพิ่มเติมสำหรับมะม่วงในรุ่นที่2ในกรณีที่มีการติดผลดกเกษตรกรอาจจะใช้การค้ำยันนะคะโดยใช้ไม้ไผ่ค้ำยันหรือประคองกิ่งที่มีการรับน้ำหนักของผลในปริมาณมากและอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมแผนการทำงานในสวนมะม่วงในครั้งหน้ากันให้ได้นะคะและสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาได้ที่ call center ของเราที่02-967-7014 088-507-5000 SMS ที่468-9110 อีเมลที่ news@kstation.tv หรือที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากรองศาสตราจารย์ดร.อำไพวรรณพรานุวัฒน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ฉายประสาทจากมหาวิทยาลัยเกษตรสวนด้วยค่ะสำหรับวันนี้มิ้นและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ